วัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้มาอัปเดตพริกกันครับว่าเป็นดอกหรือเป็นหมากเป็นผลไปครับนะครับสำหรับผมปลูกได้กับประมาณโอ้หลายมือแล้วครับเนาะกันครับครึ่งเดือนแล้วมั้งนะครับมาเบิ่งความแตกต่างครับผมหลังจากผมย้ายมานะครับเบิ่งพริกกันครับถือฝน 2-3 มื้อแล้วพี่น้องก็งามครับเพิ่นได้เพิ่นได้ฝนเนาะอันนี้ต้นพรีนัทบัตเตอร์นะครับต้นเนยทั่วกำลังงามครับเบิ่งพริกครับจะมีใบยิกใบง้อนะครับยันตะเพียพี่น้องเอ้ยดูพริกยักษ์ครับเป็นมากแล้วครับนะครับสำหรับพริกกะเหรี่ยงนะครับก็เรียงเริ่มจับแล้วครับผมอันนี้เป็นพริกไงนะครับเข่งละ3ต้นนะครับปลูกเข่งละ3ต้นปลูกแบบทรงพุ่มนะครับกระดาษจะได้กินอยู่พี่น้องนะครับสำหรับพริกกำลังจับบริพ่นยายังเลยพี่น้องยานมาแรงครับสำหรับพริกอื่นๆนะครับไปเบิ่งต้นต่อไปเนาะพี่น้องเนาะนะครับสำหรับมะเขือก็เก็บไปแล้ว2รอบแล้วครับเขือเขือไข่เต่าก็เก็บไปแล้วมะเขือเปราะอันอื่นยังบ่เป็นเลยพี่น้องนะครับโอ้เป็นใบยิกยิกนะครับแค่จะได้ล่ะพี่น้องบัดนี้ต้องเด็ดใบบ่ต้องเด็ดยอดไหมเป็นลักษณะนี้ครับเป็นน้ำยังครับนี่นี่นี่ต้องเด็ดไหมหรือปล่อยไปเลยเมื่อไม่ฮัดปลูกครับผมปลูกพริกบ่ค่อยเป็นหมากเป็นตะต้นพันดูใบหรือยังบ่ได้หรือมันบ่ทันได้ดีทีมันบ่นี่ครับอันนี้เด็ด2เทื่อแล้วนี่ประมาณนี้นะครับสำหรับที่อันนี้กำลังครับกำลังกินพี่น้องกำลังกินนี่พริกขาวครับพริกขาวกำลังจับพี่น้องครับกำลังจับปลูกไปเรื่อยครับอันนี้ก็ลงมะละกอไว้ครับลงได้2มือพันเตี้ยชุมแพนะครับมะละกอเตี้ยชุมแพแล้วก็เตี้ยชุมแพพริกต้นนี้ครับเตี้ยกำลังลงนี่พี่น้องเอ้ยนี่ไงใบขาวๆเนี่ยเรียนสิมาฉีดยายเพิ่มอยู่นี่เตี้ยลงพี่น้องกำลังได้กินเตี้ยบัดลงพี่น้องเอ้ยนี่ไงขาวๆนี่เตี้ยคักเนี่ยสิยังมันนี่ตายพี่น้องเอ้ยไว้ครับไว้ครับเด้อบัดเสาลงเลยพี่น้องเดี๋ยวผมจัดการเพียกก็ได้พี่น้องเด้อ
นะครับอัปเดตพริก อันนี้โอ้ยจัดการเพียวกันพี่น้องเดี๋ยวมันล่ามไปต้นอื่นเห็นไหมมันฝนตกเมื่อวานนี่แล้วผมออกไปไว้ในผมเป็นเพียเลยบาดนี่ยั่งบ่เลยพี่น้องสูตรได้เนาะวันนี้เนาะเอาละเดี๋ยวล่ามไปต้นอื่นนะครับขอบคุณครับพี่น้องที่ติดตามครับสั้นๆสำหรับคลิปนี้นะครับอัปเดตต้นพริกเป็นกะสิทุ่มนี้แหละนะครับอัปเดตต้นพริกอัปเดตละมุดลูกสวยนะพี่น้องลูกงามอยู่ดิยานตะเพียบต้นนั้นแล้วมาลงไหมพี่น้องกำลังสิเป็นเนาะนี่ต้องไปจัดการเพียบตรงนั้นให้มันสิ้นซากซะก่อนนะครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับเอาเปลี่ยนต้นพริกครับมาดูฝรั่งนะครับกำลังกระสิจับกระจับนั่นเราก็จับพี่น้องนั่นแหละล้วนกำลังจับดูหอมครับน้องกำลังแท่นขึ้นน้องหอมญี่ปุ่นนี่ก็ต้นง่าเกาหลีต้นง่าเกาหลีเบิ่งนอกกล้วยกันครับกล้วยแดงอินโดเป็นหน่อแล้วนะครับอยู่เด้อนี่เด้อติดนอนอะไรพี่น้องครับสำหรับกล้วยเขียวก็กำลังจะแดงครับเขียวกำลังแดงขึ้นครับที่แต่งสีแดงขอบคุณครับ